สวัสดีครับมาดูข่าวพม่าพี่น้องใครสมควรประหารชีวิตสำนักข่าวมติชนนะพี่น้องเขียนโดยอลฤตาหานวงได้รายงานว่าพม่าสร้างความมหาให้กับโลกทั้งโลกตั้งแต่กลางเดือนก่อนหลายเดือนก่อนเมื่อคณะรัฐประหารประกาศว่าจะประหารชีวิตนักโทษการเมืองจำนวนหนึ่งและที่สุดก็มีการประหารชีวิตนักโทษการเมืองกลุ่มแรก4คนไปจริงๆเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารายชื่อผู้ที่ถูกประหารชีวิตประกอบด้วยเพียวชยาตออดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรค NLD คนสนิทของนางองซอนซูจีและยังเป็นนักร้องเพลงฮิปฮอปชื่อดังโกจิกมี่แอคทิวิสต์การเมืองคนสำคัญกลุ่ม88ละเมียวลินอองเมียวอองและอองธุระซอ2คนหลังถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมสังหารสายลับกองทัพพม่าคณะรัฐประหารประกาศว่าจะประหารนักโทษการเมืองกลุ่มแรกตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนแต่ในเวลานั้นไม่มีใครคาดคิดว่ากองทัพพม่าเอาจริงเป็นครั้งแรกในรอบ40ปีที่ผ่านมาพม่าใช้ชีวิตประหารชีวิตตั้งแต่ยุคสล็อกต่อมาก็มาถึงสภาทหารพม่าแม้จะมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนและจำกัดสิทธิทางด้านการเมืองของประชาชนก็ไม่เคยมีการประหารนักโทษการเมืองมาก่อนเพราะแนวทางที่รัฐบาลทหารพม่านำมาใช้คือการซ้อมแล้วก็ซ้อมทรมานแล้วก็ทรมานการกักขังหน่วงเหนี่ยวหรือทำอย่างไรก็ได้ให้นักโทษการเมืองมีบาดแผลทางจิตใจแกนนำหลายคนออกมากลายเป็นคนพิการทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจแต่สถานการณ์หลังการประหารในคราวนี้ไม่เหมือน40ปีที่ผ่านมากองทัพและคณะรัฐประหารคงคิดมาก่อนแล้วว่าสถานการณ์จะย่ำแย่ลงอย่างแน่นอนด้วยมีการจัดตั้งกระบวนการประชาชนที่นับวันยิ่งเข้มแข็งขึ้นเพราะได้แรงสนับสนุนจากกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหลายตามแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้านและกองกำลังอื่นๆอย่างกองทัพอารากันที่เข้มแข็งขึ้นตามลำดับจึงต้องรีบเร่งตัดไม้ข่มหนามเชือดลิงให้ไก่ดูสำนักข่าวเมียนมารายงานว่านักโทษการเมืองทั้ง4คนถูกประหารชีวิตในเช้าวันเสาร์1วันก่อนหน้านั้นมีการเชิญญาติๆเข้าไปพบนักโทษการเมืองทั้ง4คนแต่เรือนจำอนุญาตให้สื่อสารกันผ่านซูมเท่านั้นหลังการประหารชีวิตญาติไม่ได้รับอนุญาตให้นำคนทั้ง4คนไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแต่เรือนจำจัดการเผาศพในเย็นวันนั้นในเย็นวันเสาร์ก่อนการประหาร4วันครอบครัวไม่จำเป็นต้องนำยาอาหารเข้าไปเยี่ยมอีกต่อไปและเรือนจำจะดำเนินการกับนักโทษการเมืองด้วยระบบด้วยกระบวนการภายในเรือนจำเองไม่มีการรายงานว่าคณะรัฐประหารใช้วิธีการประหารด้วยวิธีใดแม้หลายฝ่ายเชื่อว่าจะเป็นการแฝงคอรายงานการเรื่องประหารชีวิตที่ออกมาไม่มีความชัดเจนผู้บังคับบัญชาการเรือนจำอินสิงบอกเพียงว่าไม่สามารถเปิดเผยวันเวลาและสถานที่ที่ประหารชีวิตได้แต่จากคำพูดทุกฝ่ายก็รับทราบตรงกันว่าทั้ง4คนน่าจะถูกประหารชีวิตไปเรียบร้อยแล้วแต่ก็มีคำพูดที่ออกมาจากปากของโฆษกกองทัพที่ให้สัมภาษณ์กับ BBC ภาคภาษาพม่าว่านี่ไม่ใช่เวลาที่ดีที่จะประหารชีวิตนักโทษแต่เมื่อมีสื่อไปถามกองโฆษกกองทัพต่อถึงเรื่องซอมินุงตอบเพียงว่าไม่มีประโยชน์ที่จะต่อความยาวสาวความยืดในเรื่องนี้เพราะว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎของและจะไม่นำเรื่องนี้ไปพูดถึงการแถลงข่าวต่อหน้าสื่อมวลชนด้วยแน่นอนว่าคณะรัฐประหารเตรียมรับแรงกระเพื่อมจากการประหารชีวิตนักโทษการเมืองทั้ง4คนเอาไว้แล้วการรับมือที่ดีที่สุดคือการไม่สนใจไม่รู้ไม่เห็นไม่เอาความคิดของคนทั่วโลกมาใส่กระดานมาใส่กระบาลสั่นความเชื่อของตัวเองเพราะที่ผ่านมาคณะรัฐประหารพม่าเชื่อเห็นว่าno สน no care ก็หมายถึงว่าไม่สนไม่แคร์ถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในไทยรัฐบาลไทยคงใช้เวลาส่วนใหญ่ในการแก้ข่าวเดินสายเพื่อปรับทำความเข้าใจทั่วโลกแต่ในกรณีของผู้นำคณะรัฐทหารพม่าแม้จะคล้ายกับผู้นำไทยตรงที่เป็นผู้นำทหารที่ยึดอำนาจเหมือนกันแต่ข้อที่แตกต่างอย่างมากคือผู้นำพม่าไม่เคยเอาความคิดของใครหน้าไหนบนโลกนี้มาใส่ใจไม่ว่าจะเป็นความเห็นของประชาชนในประเทศหรือของหน่วยงานระดับโลกก็ตาม no
เมียนออนไลน์ไม่สนโน่ความแตกต่างทั้งสองผู้นำของทหารพม่ามีลักษณะร่วมกันคือหวาดระแวงชาวต่างชาติเป็นอย่างหนักแม้แต่อาเซียนเองที่หลายคนฝากความหวังไว้ว่าอาจจะช่วยแก้ไขวิกฤตการเมืองในพม่าได้บ้างแต่ก็แสดงให้เห็นว่าไม่สามารถทำอะไรได้เลยใช้ไม่อ่อนกันแล้วใช้ไม่แข็งกันแล้วแต่การเจรจากับพม่าไม่มีทางที่จะสำเร็จหากการเจรจานั้นไม่ได้มาจากเกียรติจำนงของผู้นำคณะรัฐประหารคือกรณีที่จะไปเจรจานะพี่น้องถ้าหากเรื่องใดไม่ตรงกับใจกูไม่ได้ไม่โอเคในกรณีการประหารในกรณีการประหารครั้งนี้ก็สร้างความเกิดกระอวนให้หลายชาติดูอย่างชาติสิงคโปร์น่าจะชัดเจนที่สุดที่ผ่านมาเรียกว่าสิงคโปร์เป็นชาติในอาเซียนเป็นตัวตั้งตัวดีให้เกิดการเจรจาในพม่าและมีการประนามคณะรัฐประหารพม่าอยู่บ่อยครั้งเช่นฆ่าประชาชนไปนับพันคนแต่มาครั้งนี้สิงคโปร์เว้าบ่ได้พูดไม่ออกอยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าคายบอกอย่างสิ้นเชิงเพราะตัวเองก็เพิ่งประหารชีวิตนักโทษคนหนึ่งในข้อหานำยาเสพติดผิดกฎหมายเข้าประเทศเมื่อวันที่22กรกฎาคมท่ามกลางการประนามจากทั่วโลกหรือวันที่26กรกฎาคมญี่ปุ่นก็เพิ่งประหารชีวิตนักโทษที่ก่อคดีแทงประชาชน8คนในห้างแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียวจะเห็นได้ว่าประเทศอย่างสิงคโปร์ที่มีท่าทีแข็งก้าวต่อพม่ามาตลอดนั้นไม่สามารถออกความเห็นในเรื่องการประหารชีวิตนักโทษการเมืองทั้ง4คนได้ส่วนที่ญี่ปุ่นที่เป็นคู่ค้าสำคัญของพม่าไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะประนามพม่าในเรื่องการประหารชีวิตเช่นกันไม่ต้องพูดถึงไทยที่ลอยตัวอยู่เหนือทุกปัญหาเกี่ยวกับการเมืองในพม่าเพราะยังรักษาความสัมพันธ์แบบ exclusive แบบนี้ไปนานๆในขณะก็คณะรัฐทหารของพม่าอาจจะทยอยประหารนักโทษการเมืองเพิ่มเติมแม้ในสื่อโซเชียลของพม่ามีรายงานออกมาว่าเรียนจำอาจจะประหารชีวิตนักโทษเพิ่มขึ้นอีก3คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักโทษการเมือง นักโทษการเมืองที่ได้รับโทษประหารชีวิตยังมีอยู่นับร้อยนับพันชีวิตถ้าเป็นเมื่อหลายปีก่อนผู้เขียนก็คิดไม่ออกว่าจากผู้อ่านหลายท่านว่าคณะรัฐประหารคงไม่เห็นความสำคัญของการประหารชีวิตนักโทษการเมืองนักส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าปรากฏการใหม่มากๆสำหรับรัฐบาลทหารในยุคหลังนายพลเนวินและอีกส่วนหนึ่งเพราะรู้ดีว่าจะยิ่งทำให้สถานการณ์ต่อต้านรัฐประหารรุนแรงขึ้นสงครามการเมืองเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ประชาชนคนที่หนึ่งเสียชีวิตสถานการณ์บีบบังคับแล้วพี่น้องประหารไป4จะมีแรงกระเพื่อมขึ้นมาอีก 400,000 พี่น้องเสีย4ได้แสนเสีย4ชีวิตแต่ได้เพิ่มอีกเป็นแสนหมายความว่าถ้าหากมีประชาชนพลเมืองถูกคณะรัฐบาลทหารพม่าผ่านชีวิตประชาชนเนี่ยก็จะพุ่งขึ้นมาประท้วงขับไล่นายพลเมียนออนไลน์เพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคูณ4คูณ4พี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการรายงานข่าวจากสำนักข่าวมติชนเขียนโดยคุณระดิตาหานวงก็ประมาณแค่นี้นะครับสวัสดีครับ